ก็ในสังคมประชาธิปไตยนะทุกคนก็ต้องการที่จะกำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้นะแล้วก็ในฐานะที่ตัวเองทำงานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ด้วยเนี่ยเราก็ออกไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนวางเป้าไว้ประมาณ200เวทีเพื่อที่จะฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนว่าเขาต้องการจะกำหนดชะตากรรมตัวเองในรูปแบบไหนนะที่มันสอดรับกับบริบทเฉพาะพื้นที่ภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมันแตกต่างจากที่อื่นซึ่งเราคงจะรวบรวมเอาความเห็นของพี่น้องประชาชนจาก200เวทีเนี่ยมาสรุปกันอีกทีนึงว่าเขาต้องการจะอยู่แบบไหนที่สามารถจะกำหนดชะตากรรมของตัวเองได้ในเรื่องของการเมืองการปกครองที่มันสอดรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ